อุ๋ยสนิสายุตนันค่ะเป็นผู้ประกาศอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามีปัญหาในการอ่านข่าวคือใช้เสียงผิดวิธีแล้วก็อ่านมีปัญหารูปปากผิดบ่อยด้วยพยายามที่จะแก้ไขฝึกซ้อมเยอะมากแต่ว่ามันทำยังไงมันก็แก้ไม่ได้เลยรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรผิดพลาดสักอย่างเกี่ยวกับวิธีการใช้เสียงวิธีการอ่านของเราอะค่ะน่าจะมาเรียนตั้งนานแล้วค่ะคือครูแก้ปัญหาทุกอย่างจนจบหมดเลยค่ะคือสิ่งที่ครูสอนมาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อชีวิตมากๆคือเป็นเทคนิคเป็นหลักการที่สามารถเอาไปใช้ได้ทันทีที่เดินออกจากห้องนี้ไปพยายามเปลี่ยนวิธีการพูดทำตามที่ครูสอนทีละนิดทีละนิดในชีวิตประจำวันกลับมาอีกสัปดาห์ครูบอกเฮ้ยเปลี่ยนไปเลยนี่นาทำไมตอนมาวันแรกเนี่ยเป็นคนหนึ่งเดินกลับมาครั้งที่สองเป็นอีกคนหนึ่งเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนไม่ยากค่ะคือครูแก้วันเดียวเนี่ยกลับไปเห็นผลเรียกได้ว่าก้าวกระโดดไปอีกขั้นหนึ่งเลยค่ะไม่ได้เรียนแล้วทำตามที่ครูบอกขยันฝึกซ้อมทุกวันคือวันหนึ่งไม่ต้องมากขับรถอยู่ก็พยายามสักนิดสักหน่อยคือร่างกายเราจะจดจำวิธีการใช้ที่ถูกต้องเองแล้วมันก็จะไม่ลืมค่ะ